สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณแถวแยกหลักสี่ด้านหน้าผมก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เขาจะวิ่งไปทางสถานี TOT ก็ข้ามคลองเลนประชากรไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตในช่วงทางวิ่งที่ไปทางคลองเปรมประชากรแล้วก็จะเข้าไปที่สถานี TOT นะครับที่มีปัญหาในเรื่องบ้านริมน้ำที่มาขวางทางการก่อสร้างแล้วตอนนี้เขาได้เคลียร์ทุกอย่างไปหมดแล้วผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้ามมาแล้วก็มาเห็นสะพานลอยเก่าตอนนี้เขาแจ้งมาแล้วนะเขามีหนังสือเขียนไว้ว่าเขาเตรียมที่จะรื้อสะพานอันนี้ออกไปคือจะยกเลิกนะครับเป็นสะพานชั่วคราวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ใช้สกายวอล์กตัวของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักสี่ให้ประชาชนได้ใช้ไปแล้วระยะหนึ่งตอนนี้เขาก็จะเตรียมจะรื้อเขาเลยแจ้งบอกไว้ที่ผมยืนอยู่นี่ผมกำลังเล็งว่าผมจะเดินไปทางไหนในที่สุดผมก็เดินมาอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนแจ้งวัฒนะบริเวณแถวห้าง IT Square ทางวิ่งเข้ามาตรงนี้แหละเนี่ยนะมาตรงที่เขาเริ่มจะกั้นทางเนี่ยแหละก็เป็นลักษณะประมาณทางเท้าตรงเนี้ยนะเลยขึ้นไปนิดนึงในส่วนตรงนี้นะครับตรงหน้าห้างพอดีเนี่ยจะเห็นตรงนี้ที่เขากั้นนะเป็นคล้ายรั้วสังกะสีก่อนหน้านั้นก็ยังมีโครงวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงนี้ซึ่งยังทุบอยู่แต่ว่ารื้อไปไม่หมดแต่มาวันนี้เนี่ยเขาได้นำโครงวัสดุก่อสร้างที่มันทิ้งไว้เนี่ยได้รื้อออกไปหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับยังให้เดินทางเข้าไปในห้างได้ตอนนี้เราเปิดช่องไว้ด้านหน้านี้เป็นห้าง IT Square เราผ่านมามองข้างหลังหน่อยนะก็เป็นด้านบนที่เห็นก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงเริ่มปรับแล้วนะถมดินบ้างปรับสภาพพื้นการก่อสร้างนี่ก็มีไอ้เจ้ารถนะแท็กเตอร์จิ๋วนะมาขุดตรงนี้นี่ก็มาจอดไว้แกนะครับก็ทำเป็นทางเลยนะตอนนี้เขาทำเป็นทางแล้วนะปรับสภาพเขาอยู่ในช่วงปรับสภาพแต่ก็คงจะลงเสาเข็มแล้วก็ทำเป็นเสาทางวิ่งก็จะมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะก่อนหน้านั้นก็เคยมากำลังรื้อบ้านอยู่นะครับแต่ยังไม่หมดนะรื้อบ้านริมน้ำตอนนี้เขารื้อไปหมดแล้วนะครับที่บ้านที่ขวางทางเนี่ยเขารื้อไปหมดแล้วนั่นนะครับวิ่งยาวไปนั้นก็เป็นสถานีหลักสี่แล้วอันนี้เป็นทางเข้าชุมชนนะตรงนี้เป็นทางเล็กๆนะครับเปิดเข้าชุมชนตรงนี้ก็จะมีแผ่นเหล็กมาเขาถมที่นะครับปรับสภาพไงปรับสภาพพื้นแล้วก็มีการกั้นรั้วสังกะสีด้านขวานี่ก็เป็นชุมชนนะครับชุมชนเดี๋ยวผมพาเดินไปริมน้ำหน่อยทางวิ่งก็จะข้ามนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีบ้านนะปกติเนี่ยตอนนี้ถูกรื้อไปหมดแล้วรื้อไปหมดแล้วอ
ก็ถมมาตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ผมเดินมานะผมก็มองเอ๊ะอะไรมันแดงๆผมมองแดงๆนะปรากฏว่าที่ผมเห็นนี่ก็เป็นลูกไรนะเอิญว่าผมก็เลี้ยงปลาอยู่เหมือนกันนะครับก็มีลูกไรนะตรงนี้ลูกไรโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแดดร้อนๆอย่างนี้ไม่ค่อยเจอเยอะนะส่วนมากจะมีตอนเช้าๆจะเยอะนะครับลูกไรนะเช้าๆนี้ก็มาเจอตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โอ้เยอะมากอะตรงนี้นะครับฝั่งเนี่ยก็รื้อไปหมดแล้วนะปกติผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยยังมีบ้านอยู่ตรงนี้ยังรื้อไม่หมดนะครับก็ย้อนให้ดูนะเดี๋ยวเขาก็จะทำทางตรงนี้แหละเป็นช่องเนี่ยแหละบ้านริมน้ำเขาไปขวางทางวิ่งของรถไฟฟ้าเขาก็เลยต้องนะครับมาเวนที่แล้วก็ตกลงกันอยู่เป็นปีแหละตรงนี้ทำให้ไม่เห็นทางวิ่งนะครับไม่เห็นทางวิ่งรถไฟฟ้าก็เพราะว่าเคลียร์อยู่เดี๋ยววันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกฝั่งหนึ่งด้านสักครู่นี้ก็เป็นด้านของใกล้ๆกับห้างไอทีสแควร์นะครับมาด้านนี้แล้วก็ตรงนี้เขาก็มีชุมชนที่เดินเข้าไปนะนะครับนี่เขาก็กั้นนะครับกั้นเป็นรั้วสังกะสีคือกั้นพื้นที่สำหรับก่อสร้างผมเดินมาผมเห็นเหมือนตัวจระเข้มันตัวเล็กๆอ่ะครับมันว่ายน้ำไปทางซ้ายน้ำนะครับเพื่อนอันนี้คือฝั่งตรงข้ามที่ผมมาก็ทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็เคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่ก็ยังมีเสาไฟอยู่นะตรงนี้คิดว่าน่าจะต้องเอาออกนะครับรู้สึกว่าจะบังการก่อสร้างก็เดี๋ยวเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งเดินไปทางตอนนี้ผมเดินไปทางด้าน TOT ตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่หมดแล้วนะฮะปรับพื้นที่แล้วตอนนี้ก็รถไฟฟ้าก็จะมาด้านนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มเบี่ยงนะครับเบี่ยงไปทางแถวเชิงสะพานนะครับเบี่ยงเข้าก่อกลางนะครับวิ่งไปอีกสักหน่อยแล้วก็เริ่มเบี่ยงอันนี้มาย้อนกลับนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนย้อนกลับสักหน่อยหนึ่งก็พามาชมกันนะครับทางวิ่งบริเวณคลองเปรมระหว่างสถานีหลักสี่กับสถานี TOT ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ